เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อ218ก็คือเมื่อให้กระแสไฟฟ้าขนาด100มิลลิแอมแปร์ไหลผ่านตัวต้านทานที่มีสัญลักษณ์ของแถบสีดังนี้แถบที่1สีส้มแถบที่2สีดำแถบที่3สีแดงถ้าค่าความต้านทานจริงตรงกับค่าที่อ่านได้จากแถบสีนั้นพอดีจงหาค่ากำลังงานที่สูญเสียเนื่องจากตัวต้านทานนั้นใช้มาตั้งแต่ 0.01 0.2 2หรือว่า30วัตต์ก็ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้รูปมาใช่ป่ะเขาไม่ได้ให้รูปพวกแถบของตัวต้านทานมาแต่ว่าเขาบอกมาเป็นแถบสีเราก็ลองวาดรูปดูก่อนเขาบอกว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานปุ๊บซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเนี่ยมันมีขนาดเป็น100มิลลิแอมแปร์ I เท่ากับ100มิลลิแอมแปร์แล้วก็สัญลักษณ์ของแถบสีที่เป็นตัวต้านทานก็จะเป็นแถบนี้อ่ะพี่ใช้เป็นปากกาดำแล้วกันมีสีอะไรบ้างมีสีดำอ๋อแถบที่หนึ่งสีส้มก่อนใช่ป่ะแถบที่หนึ่งสีส้มแถบที่สองสีดำอันนี้ดำแล้วก็แถบที่สามสีแดงซึ่งเวลาแบบในตัวต้านทานจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบแถบอยู่ตรงกลางเป๊ะก็ได้เนาะอาจจะแบบชิดริมเนาะซึ่งถ้าเกิดเราลองไล่ดูสีส้มสีดำสีแดงเราก็ต้องนึกตารางให้ออกว่าเฮ้ยสีนี้หมายถึงเลขอะไรแล้วก็ตำแหน่งของแถบเนี่ยเกี่ยวกันยังไงบ้างทีนี้พี่ขอทวนนิดนึงนะครับขอทวนว่าแถบที่1กับแถบที่2เนี่ยมันเป็นตัวเลขเพียวๆส่วนแถบที่3แถบที่3เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขเพียวๆมันคือไอ้พวก10ยกกำลังตัวเลขอย่างสมมุติถ้าแถบที่3เนี่ยเราได้4ซึ่งมันเป็นเลข2เราก็แทนเป็น10กำลัง2อะไรอย่างนี้แล้วก็เอามาคูณกันเนาะทีนี้ตารางจำได้เปล่าเราเคยท่องว่าดำน้ำตาลแดงส้มดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงแล้วก็เทาขาวทองเงินเวลาเราไล่เลขเราก็จะไล่ตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ไอ้พวกทองกับเงินไม่เกี่ยวนะครับไอ้พวกทองกับเงินน่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับแถบที่3ที่มันเป็น10ยกกำลังแล้วก็ถ้าเป็นพวก10ยกกำลังเนี่ยมันก็เอาเลขเนี่ยมายกกำลังเลยเป็นอย่างอันนี้ก็เป็น10กำลัง0ก็คือ1ใช่ป่ะถ้าเลข1ก็คือ10กำลัง1ถ้าเลข2ก็จะเป็น10กำลัง2เลข3ก็คือ10กำลัง3 10กำลัง4 10กำลัง5อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆประมาณนี้โอเคก็หลังจากที่เราได้แถบตามนี้เสร็จแล้วเราก็ลองมาดูตามรูปนี้เลยอย่างอันเนี้ยแถบแรกสีส้มใช่ป่ะแถบแรกสีส้มก็ลองดูดำน้ำตาลแดงส้มส้มคือเลข3ดำล่ะอ่ะแถบที่2ก็ยังคงเป็นตัวเลขอยู่ใช่ป่ะดำเป็นแถบ2แถบ2ก็เป็นตัวเลขเหมือนเดิมดำก็คือ0จบ2แถบขึ้นแถบ3แถบ3มันจะเป็นพวก10ยกกำลังแล้วก็มาดูว่าแดงเป็น10ยกกำลังอะไรดำน้ำตาลแดงแดงคือเลข2แต่ว่าพอมันอยู่แถบที่3ปุ๊บมันจะกลายเป็น10กำลัง2ซึ่งไอ้อันเนี้ยมันไม่มีแถบที่4ซึ่งถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าแถบที่4มันจะเป็น
แถบที่มันไม่มีสีไอ้แถบที่มันไม่มีสีเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ความต้านทานที่มันคลาดเคลื่อนไป 20% เนาะแต่ว่าพอดีว่าโจทย์ข้อเนี่ยบอกว่าถ้าค่าความต้านทานจริงตรงกับค่าที่อ่านได้แสดงว่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกแถบที่สีเลยใช่ป่ะจะเป็นแถบที่มันสีทองสีเงินหรือว่าเป็นแถบที่มันไม่มีสีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องสนใจพระโจทย์บอกมาว่าความต้านทานจริงตรงกับค่าที่อ่านได้แสดงว่าความต้านทาน R เนี่ยจะเท่ากับ30คูณ10กำลัง2โอห์มก็คือ 3,000 โอห์มนั่นเองเราได้แล้วว่า R มีค่าเป็น 3,000 โอห์มโจทย์ต้องการถามว่าจงหากำลังงานที่สูญเสียเนื่องจากตัวต้านทานนั้นหากำลังที่สูญเสียกำลังที่สูญเสียก็จะเป็น P เท่ากับ I กำลัง2 R ถูกป่ะที่เราเลือกใช้สูตรนี้ก็เพราะว่าเรารู้ค่า I ค่า I เป็น100มิลลิแอมแปร์เรารู้ค่า R ค่า R เป็น 3,000 โอห์มครับอ่ะเราก็แทนค่าเลยแทน I เป็น300ไอ้100มิลลิแอมแปร์ซึ่งเวลาเราแทนค่าเนี่ยเราจะแทนเป็นหน่วยมิลลิแอมแปร์ไม่ได้เราต้องแทนเป็นหน่วยแอมแปร์เปลี่ยนจากหน่วยมิลลิแอมแปร์เป็นแอมแปร์ก็คือคูณด้วย10กำลังลบ3เข้าไปแล้วก็อย่าลืมยกกำลัง2ด้วยส่วนค่า R เป็น 3,000 ในวงเล็บมันจะเป็น10กำลังลบ1เนาะ10กำลังลบ1กำลัง2อีกทีนึงก็จะเป็น10กำลังลบ2คูณ 3,000 คูณกันก็จะได้เป็น P เนี่ยเท่ากับ30วัตต์สรุปก็คือกำลังที่สูญเสียเนื่องจากตัวต้านทานเนี่ยมีค่าเป็น30วัตต์ใช้อยู่เลยก็ได้ว่าตรงกับคำตอบของช้อยที่4โอเคก็ไม่ยากจนเกินไปเนาะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวพี่ทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันสรุปสั้นๆก็คือโจทย์บอกแถบสีมาก็หาค่าความต้านทานเนี่ยจากแถบสีใครจะไม่ได้ลองกลับไปเปิดตารางดูก็ได้นะครับแล้วก็พอรู้ค่าความต้านทานปุ๊บรู้กระแสไฟฟ้าอยากหากำลังที่สูญเสียก็เลือกใช้สูตรที่เป็น I กำลัง 2R เพราะรู้ I รู้ R แทนค่าลงไปแล้วก็ดูเรื่องหน่วยด้วยต้องเป็นหน่วย SI ให้หมดนะครับแล้วก็คิดเลขซึ่งสุดท้ายแล้วคำตอบออกมาก็จะได้เป็น30วัตต์ตอบช้อยที่4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ